ซูเปอร์สปอร์ตจัดกิจกรรม Carry for Care นะคะชวนผู้ที่สนใจลุกขึ้นมาขยับร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามโดยการเผาผลาญทุก100แคลอรี่ซูเปอร์สปอร์ตจะมอบเงินจำนวน1บาทให้กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในครั้งนี้นะคะก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนทำให้แคลอรี่ที่สะสมมากถึง24ล้านแคลอรี่จึงมีการมอบเงินบริจาครวม 240,000 บาทโดยคุณศิราพรวัฒนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดของซูเปอร์สปอร์ตก็ได้เดินทางไปมอบเงินโดยมีนายชูเกียรติสิงห์สูงนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้รับมอบค่ะ